การเพิ่มจำนวนของลิงบนเขาตังกวนและเขาน้อยที่จังหวัดสงขลาประกอบกับแหล่งอาหารข้างบนมันไม่เพียงพอค่ะทำให้ฝูงลิงพากันลงมาจากเขาเข้ามารื้อค้นมาหากินตามบ้านเรือนของประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนกันมานานนะคะแนวทางล่าสุดก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะนั่นก็คือการลดจำนวนประชากรลิงให้ได้มากที่สุดโรงดักลิงที่มีผลไม้แขวนอยู่ด้านในค่ะถูกนำมาติดตั้งในจุดที่ลิงชอบมากินอาหารบริเวณเขาตังกวนและเขาน้อยอำเภอเมืองสงขลานี่เป็นวิธีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้จับลิงไปทำหมันเพื่อช่วยควบคุมประชากรลิงลดการรบกวนชาวบ้านร้านค้าและนักท่องเที่ยวจากการสำรวจพบว่าเขาตังกวนและเขาน้อยมีลิงประมาณ 2-3,000 ตัวนะคะแต่ว่าแหล่งอาหารข้างบนเขามันขาดแคลนค่ะทำให้ลิงก็ต้องเอาตัวรอดมักลงมาขอมาแย่งอาหารจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นยังไม่พอค่ะพากันไปรื้อค้นข้าวของตามบ้านเรือนจนพังเสียหายและลิงก็ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวอีกด้วยรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาบอกว่าเทศบาลและสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดจับลิงทำหมันควบคุมไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มโดยทำหมันได้แล้ว150ตัวตั้งเป้าไว้นะคะว่าปีหน้าปี68ค่ะจะจับทำหมันให้ได้300ตัวและในอนาคตอาจจะใช้พื้นที่บนเขาน้อยนี่แหละค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่ทำกรงดักลิงให้อยู่กันเป็นหลักแหล่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านจริงๆถ้าเรามองว่าถ้าเราสร้างคอกแล้วก็สามารถนำลิงเข้าไปกักได้300ถึง500ตัวเนี่ยคาดว่าการรบกวนเนี่ยจะน้อยลงทันทีเลยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาปัจจัยอื่นด้วยแล้วปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่จะตามมาเพราะว่าหลังจากสร้างคอกแล้วเนี่ยหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบหลังจากนั้นคือเทศบาลนครสงขลาดังนั้นกรมอุทยานเนี่ยนำแบบมาแล้วทำคอกนะฮะโดยใช้งบประมาณของเทศบาลก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อคอกเสร็จการดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเทศบาลยันเทศบาลก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของผลกระทบที่จะต้องเกิดจากการสร้างคอกเนี่ยมันก็ต้องมีความรอบคอบพอสมควรว่าผลกระทบถ้าจะเกิดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยครับชาวบ้านและเจ้าของร้านค้าบริเวณเขาตังกวนเห็นด้วยกับแนวทางแก้ปัญหาลิงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนจากลิงมาต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมายเนื่องจากลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองข้าวของก็จัดกระจายบางทีก็เครื่องครัวอะไรแตกหมดครับเข้าไปรื้อหมดก็พอหลังจากนั้นก็ไม่กี่วันมันก็กลับมาอีกถ้าเราไม่เฝ้าระวังครับบ้านข้างๆก็โดนกันหมดเพราะว่าบ้านแต่ละหลังมันจะปีนไปได้ทุกหลังครับแล้วก็หลังไหนที่ว่าเปิดข้างบนไว้มันก็เข้าไปรื้อหมดครับมันเป็นมานานแล้วยังคะเนี่ยปัญหานี้นานมากแล้วครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าไปร้องเรียนกับใครถ้าติดตามข่าวกันมาค่ะหลายปีก่อนลิงเขาตังกวนสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนชาวบ้านนะคะที่ผ่านมามีการร้องเรียนให้เทศบาลนครสงขลาเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางเทศบาลทำได้แค่จัดหาอาหารไปให้แต่ก็ยังไม่พอค่ะทำให้เจ้าของบ้านเรือนและข้าราชการซึ่งมีบ้านพักบริเวณเชิงเขาต้องปิดป้ายห้ามไม่ให้อาหารลิงบริเวณบ้านพักเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลิงลงจากเขาและเข้ามารื้อค้นบ้านค่ะ